ค่ะในฐานะที่ว่าดิฉันเป็นตัวแทนของนักศึกษานะคะดิฉันเองก็อยากจะเห็นความสันติคืนสู่3จังหวัดชายแดนใต้ของเรานะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้น3จังหวัดรู้สึกว่าประชาชนเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะในที่นี้นะคะในมาวันนี้ก็อยากจะได้ความสันติแล้วก็ความสิทธิของประชาชนเรากลับคืนมาค่ะ